สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ช่วงนี้ก็จะมาจัดคลิปรายวันนะครับเกี่ยวกับตัวเลขรายวันตัวเลขเพื่อนบ้านนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับแต่ว่าอาจจะจัดอยู่ในช่วงเวลานึงนะครับเพราะหลังจากนี้ไปถ้าเกิดสอนครบแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมก็จะดูอีกทีนึงว่าเราจะให้ตัวเลขรายวันให้ท่านผู้ชมทางไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังต้องมีการสอนอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วก็อาจจะมีข้อมูลนะครับที่จะเพิ่มเติมเรื่องเทคนิคการให้ตัวเลขต่างๆนะครับก็ยังอีกหลาย EP นะครับกว่าจะจบเพราะมีท่านผู้ชมหลายท่านที่ดูคลิปแล้วบอกว่าก็บางท่านไม่ได้ซื้อตัวเลขนะแต่ว่าเข้ามาฟังแล้วก็สนใจที่จะเรียนสนใจที่จะศึกษาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม LINE หรือคนที่ดูใน YouTube เนี่ยหลายท่านก็อาจจะดูไว้เป็นแนวทางอาจจะดูว่าเป็นการคำนวณตัวเลขหรือเข้ามาดูตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่าเรียนแล้วอาจจะยากไม่เข้าใจให้อาจารย์คำนวณให้เลยดีกว่าแต่หลายท่านก็มีความเข้าใจเรียนแล้วสนุกถ้าชอบมันตรงกับความรู้สึกหรือว่าเราตรงกับความชอบของเราเนี่ยเราก็เข้ามาฟังกันนะครับก็มีความหลากหลายดังนั้นในเรื่องของการสอนตัวเลขท้ายคลิปเนี่ยก็ยังมีอยู่วันนี้ผมจะสอนในเรื่องของคุณสมบัติดาวเอามาหนึ่งหัวข้อก่อนละกันในเรื่องของตำแหน่งดาวที่อยู่ในตำแหน่งมหาอุดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาตำแหน่งดาวมหาอุดเนี่ยมาอยู่ในผังตัวเลขคือนำตัวเลขที่ได้ตำแหน่งคุณสมบัติดาวที่เป็นมหาอุดเนี่ยนำมาให้ตัวเลขแก่ท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าบอกแล้วนะครับว่าตามหลักแล้วเนี่ยก็จะมีนะครับที่เราใช้แน่ๆคือดาวเจ้าเรือนเกษตรพบกระดุมพระพบลาภะนะครับการเล็งการตีโกนแล้วก็คุณสมบัติดาวนะครับวันนี้มีคุณสมบัติดาวอีกหนึ่งอย่างนะครับที่แปลกแต่ไม่ได้สอนนะนั่นคือตำแหน่งปู่เอกตำแหน่งปู่เอกเนี่ยเราจะถ้าวันไหนดาวไหนได้ตำแหน่งปู่เอกเนี่ยผมจะต้องนำมาเป็นหนึ่งในตัวเลขหลักใน5ตัวเพราะว่าถ้าเอาเขาเรียกว่าวิชาการให้เลิกโดยเฉพาะพอจับดาว9เลิกมานะครับอยู่ในวิชาการให้เลิกที่ผมเรียนมาเนี่ยเรียนมาจากครูยานะครับอาจารย์ยาคติยวัฒน์เจ้าของสถาบันตรรกศิลป์โหราคือถ้าเรียนกันเรียนจนให้เลิกได้เนี่ยอย่างน้อยต้องมี 3-6 เดือนนะ 3-6 เดือนอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหนนะเพราะว่าต้องเรียนไปถึงขั้นตียางนวางลูกเท่าไหร่แล้วก็ได้ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการให้เลิกเนี่ยจะมีเดือนหนึ่งจะมีเลิกที่ดีในตำแหน่งปู่เอกจริงๆก็เอาปู่เอกชั้น1นะประมาณแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองนะครับรองมาก็จะเป็นปู่เอกชั้น2แล้วก็วรโคระหว่างอันนั้นมันต้องเจาะลึกไปเรียนถึงขั้นว่าอยู่ในดาวเจ้าเลิกที่เท่าไหร่ลูกนวางที่เท่าไหร่แล้วก็ถ้าอย่างมหาอุดเนี่ยถ้าเป็นมหาอุดแท้จริงเนี่ยอยู่ที่องศาที่เท่าไหร่ต้องเรียนลึกลงไปฉะนั้นถ้าการมาให้เลขเนี่ยถ้าเราสอนลึกขนาดนั้นหรือว่าเรามาอธิบายลึกขนาดนั้นนะผมว่ามันจะไม่เข้าใจนะครับก็อันนี้คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องของมหาอุดแล้วจะมีวันนี้เป็นในเวลา 3-4 วันที่จัดมายังไม่เคยได้รับตำแหน่งปู่เอกเลยแต่วันนี้มีเลขหนึ่งที่ได้ตำแหน่งปู่เอกซึ่งผมจะนำมาเป็นเลขหลักนะครับการวางเลขหลักเนี่ยก็มีหลายประเด็นอยู่ที่ตำแหน่งดาวคุณสมบัติดาวที่มีพลังสูงสุดเราต้องเลือก5ดวงเนี่ยเราต้องเลือกเบอร์1เนี่ยเราต้องเลือกสูงสุดแน่ๆอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดาวอะไรก่อนอื่นก็เป็นทุกครั้งเรามาดูเส้นทางของดวงดาวที่ออกมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับก็มีการเขาเรียกว่าคุกคักหรือว่ามีการสะดุดบ้างทำให้ตัวเลขมีการที่ไม่เข้าตามเป้าขยับจากเลขฮานอยของผมไปเป็น VIP นะตัวเลข6ของผมเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงเวลาหนึ่งนะก็ลุ้นไปแล้วในจังหวะ2ประมาณ 6:15 นาทีนะครับออกมา57จริงๆ57ก็น่าเจ็บใจตัวเองเหมือนกันนะ57เนี่ยอยู่ในตำแหน่งเขาเรียกว่าตีโกนเมื่อวานผมวางราศีไว้ที่ราศีพฤษภตีโกนเนี่ยก็จะมีราศีกันราศีกันไม่มีดาวนะครับแต่มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพุธเลข4ตรีโกณนะครับอีกด้านนึงก็คือตรีโกณราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือเลข7แต่ดาวจรเนี่ยมี3 5 7นะครับก็เมื่อวานตัวเลขเยอะมากก็เลยตัดคู่เลข5ออกไปเอาเลขตัวที่เลขสำรองที่มาให้ท่านผู้ชมก็คือเอา3ไปจับ4เอา3ไปจับ7เพราะว่าไม่ได้เอา5มาจับ3เอา5มาจับ7นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในชุด15ตัว
นะครับคู่15ตัวเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าตัวเลขเยอะที่ผมบอกจะมีชุดพวกนี้จับไว้หมดแต่ถึงเวลาแล้วผมต้องตัดให้เหลือประมาณสักจาก12ชุดเนี่ยอย่างน้อยให้เหลือ6 15ต้องเหลือสักประมาณ 6-7 ชุดให้เหลือครึ่งหนึ่งนะครับมันก็เลยต้องตัดเลขที่รองๆออกไปแต่เมื่อวานถือว่าเข้าชุดรอง57แล้วก็ที่บอกว่ามันมีช่วงสะดุดอยู่ช่วงก็คือช่วงที่มันต้องทำใจนะเหมือนเวลาที่เราเสี่ยงสลากกินแบ่งรัฐบาลของเราอะทุกวันที่16วันไหนที่ลูกทรงกลมนะเรียกว่าลูกแตกฝาเปิดลูกติดแล้วเปิดไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนลูกใหม่เนี่ยวันนั้นผมก็มีความลังเลกันว่าตัวเลขจะกล้าเคลื่อนไหมนะครับเมื่อวานเหมือนกันประมาณช่วงสัก18ในการ30นาทีช่วงที่ออกฮานอยนะก็แคปหน้าจอมให้ดูลูกศิษย์ส่งให้ว่าช่วงหนึ่งคือสะดุดหยุดไปแล้วเนี่ยปกติถ้าหยุดแล้วเนี่ยการแรนดอมการที่เขาเรียกว่าการออกตัวเลขเนี่ยเป็นการแรนดอมเป็นการสุ่มตัวเลขเป็นการหมุนแล้วก็ถึงจังหวะไหนเขาหยุดเลขไหนก็คือเขาเสี่ยงออกมาเลขนั้นมันก็เป็นการแบบว่าไม่มีการล็อกนะไม่มีการที่ไปเก่งตัวเลขไว้เพราะว่ามันการแรนดอมคือปล่อยให้มันหมุนมันไปถึงเวลาเขาเหมือนกับเราเล่นเก้าอี้ดนตรีเป่านกหวีดปี๊ดพอนกหวีดหยุดใครนั่งเก้าอี้ตัวไหนนั่งทันก็นั่งนะครับก็เหมือนกับว่าพอถึงเวลาหยุดปุ๊บเลขไปตก3คู่3ตัวบน4ตัวบนเลขอะไรเขาก็เรียงตามอันนั้นมาช่วงเวลาหนึ่งที่มีลูกศิษย์ถ่ายให้ดูว่าปึ้งมันหยุดมามันมี036แล้วมันก็สักประมาณแคปหน้าจอทันน่ะประมาณกี่วิไม่มีใครนับนะเพราะว่าคลิปพอออกไปแล้วก็มีการแรนดอมคือตัวเลขยังหมุนต่อไปอีกแล้วคราวนี้มาหยุดปึ้งเลขท้าย3ตัวที่ออกมามันก็เซอร์ไพรส์มากเลยนะ555 53ตัวโอ้โหมีการเขาเรียกว่าแรนดอม2ครั้งไม่พอนะมันอาจจะมีเครื่องสะดุดนะแล้วก็แรนดอมต่อเราก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์มันเกิดจากอะไรนะครับแต่ว่าพอครั้งที่2ที่เดินต่อไปแล้วมาหยุดตอง5เนี่ย53ตัวเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเลยนะออกเลขอะไรที่แบบพันนั้นนะออกเลขอื่นแล้วไม่ตรงกับเราไม่ว่าออก3ตัวเป็นเลข5หมดเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเราต้องยอมรับผลการตัดสินที่ออกมานะครับสรุปแล้วคืออย่างนี้เมื่อวานนี้นอยช่วงเวลา18ในการ15นาทีถึง18ในการ30นาทีท้าย2ตัวที่ออกคือออกเลขรองผมแต่ว่ามันอยู่ในผังนะ57แล้วก็เลขท้าย3ตัวข้างบนนะครับออก53ตัว555ส่วนเลขผมหนีไปออกเลขฮานอย VIP นะครับก็วีนอฮานอย VIP เลขท้าย2ตัวข้างล่างออก07ข้างบนออก261นะครับให้วิ่ง6รูด6แล้วก็เลขคู่แรกคือ6116นะครับก็ผมก็มีซื้อก็หลายท่านในไลน์ก็มีคนถูกนะครับที่ซื้อฮานอย VIP คือทำไมถึงมีคนถูกเพราะว่าพอฮานอย ปกติ 8:30 ไม่ออกหลายคนก็ไม่ยอมบอกอาจารย์มีเลขฮานอย VIP ผมบอกต้องตามเลขเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นหวยประเทศเพื่อนบ้านอะไรเนี่ยผมทำมาชุดเดียวกันต้องถ้าจะตามต่อต้องตามชุดเดิมไปเขาก็ไปวิ่ง6รูด6แล้วก็มี61นะครับ6465มันก็ออกมา261ก็หลายท่านก็ได้คืนจากฮานอยปกติไปได้ฮานอย VIP แต่ว่าหลายท่านก็ไม่ได้ตามต่อนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ายังไม่แน่ใจว่าฮานอย VIP มันจะออกยังไงมันจะออกเหมือนฮานอยปกติไหมก็เสี่ยงแค่ฮานอยปกติก็ดีนะครับเพราะว่าผมเองก็เมื่อวานก็ทำให้มันก็มาลังเลกันว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศบ้านเราก็ไม่รู้ขั้นตอนเบื้องลึกหนาบางหรือว่าคนที่ดูแลการคำนวณตัวเลขออกมานะครับรู้แต่ว่าเขาออกมาแล้วตัวเลขเราก็มาเสี่ยงว่าตัวเลขที่เขาคำนวณออกมาเป็นเลขอะไรนะครับมันก็ใช้หลักการวิชาโดยคำนวณจากการวิชาให้เลิกและหลักโหราศาสตร์ไทยอย่างอื่นเราก็ไม่สามารถจะวิเคราะห์วิจารณ์ได้ลึกมากกว่านั้นนะครับก็อันนี้คือเส้นทางของเมื่อวานก็ถือว่าหลุดจากฮานอยแต่ไปเข้าฮานอย VIP นะครับก็มียังมีท่านที่ถูกนะครับหลายท่านที่เป็นนักเสี่ยงโชคก็จะเสี่ยงโชคทั้งฮานอยแล้วก็ฮานอย VIP ก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคส่วนท่านผู้ชมที่พลาดหวังเรามาแก้แค้นไม่ใช่นะครับเรามาสู้กันใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ผมก็มีตัวเลขดีๆนะครับที่คำนวณจากวิชาให้เลิกและวิชาโหราศาสตร์ไทยมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมพร้อมทั้งมีการสอนท้ายคลิปนะครับก็วันนี้
มาดูตำแหน่งดาวกันก่อนนะครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าผมนำมาจากหนังสือไดอารี่โหรของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับท่านที่บอกว่าสนใจอยากจะมีไว้ก็ติดต่อนะครับที่ร้านที่ขายตำราโหราศาสตร์ไทยนะครับร้านใหญ่ๆก็เลยมาถามว่ามีไดอารี่โหรไหมนะครับของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับเล่มละ200บาทก็365วันนะผมว่ามันก็คุ้มนะแต่เราจะนำมาใช้ดูประกอบนะครับวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับใส่เสื้อสีม่วงมาม่วงแจ๊สมาเลยนะครับเสาร์ที่28มีนาคมนะครับขึ้น5ค่ำเดือน5นะครับมาดูตำแหน่งดาวที่โคจรดูจากในวงกลมจักรราศีนี่แหละถ้าท่านไม่มีท่านก็ไปเปิดเสิร์ชในเน็ตนะครับพิมพ์ว่าผูกดวงจากราศีวันที่28มีนา2563เลขจากราศีมันจะขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีดาวจรอยู่ในนี้การที่เราจะทำคำนายดวงได้เนี่ย1เราดูจากดาวจรแล้วก็ดาวกำเนิดดาวกำเนิดเราก็จะดูจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดของท่านผู้ชมนั่นแหละเรามาถอดไปเข้าไปที่ดาวกำเนิดว่าวันนั้นน่ะมีดาวกำเนิดอยู่ในภพอะไรมีดาวอะไรอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วก็ดาวจรปัจจุบันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งอะไรแล้วเราก็จะถามเรื่องอะไรล่ะเราจะถ้าเรามีเวลาถามด้วยว่าปีหน้าชีวิตเราจะเป็นยังไงเราจะไปเรียนต่อหรือเราจะย้ายงานดีไหมนู่นนี่นั่นเราก็ไปดูภพต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภพกรรมะนะครับภพสุภะหรือภพปุตตะหรือว่าถ้าเราจะลงทุนค้าขายดีไหมช่วงนี้ถ้าเราจะถามช่วงสักอ้าวเดือนเมษาเราก็ไปตั้งสิหลังจากที่เลิกเคอร์ฟิวสมมติตั้งไว้ว่าที่15เมษาเราก็เอาวันที่15มาประกอบดาวในวันนั้นด้วยนะวันดาวจรนะครับวันที่เราต้องการที่จะถามดูแล้วเราก็ไปดูภพกรรมะตนุรักษ์กรรมะแล้วเราจะดูในเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนใช่ไหมเราก็ไปดูเรื่องของปัตตนิหุ้นส่วนนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าจะดูเรื่องสุขภาพดูโรคภัยไข้เจ็บมันก็สามารถดูได้ประมาณสัก 2-3 ภพนะก็มีผูกกันไปนะครับตนุรักษ์หรือจะเป็นในเรื่องของภพอาริวินาศหรือมรณะในเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพความเจ็บป่วยนะครับดูดาวมฤตยูนะครับดูดาวอังคารนะครับหรือว่าจะดูดาวพระราหูด้วยนะครับมันก็ต้องดูดาวประจำวันเกิดนะครับในลัคนาราศีเกิดเราประกอบเข้าไปนะครับอันนี้คือการดูดวงซึ่งก่อนตอนแรกผมก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไทยเพื่อจะนำมาประกอบในความรู้ในเรื่องการดูดวงให้กับลูกศิษย์นั่นแหละแต่เรียนไปเรียนมาลูกศิษย์ผมส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ที่เข้ามาติดตามผมว่าผมให้ตัวเลขในประมาณปี2559คาบเกี่ยวกับ2560เนี่ยตัวเลขช่วงนั้นมันบูมมากมันเข้าบ่อยมากจนหลายท่านก็เข้ามาในไลน์ผมลูกศิษย์ส่วนใหญ่ก็เลยเป็นลูกศิษย์ที่มักจะขอตัวเลขแต่ขอแล้วก็ยังถามว่าหนูจะมีโชคลาภไหมเดือนนี้แล้วเมื่อไหร่จะมีโชคไปมามันก็ต้องมีความรู้เรื่องการดูดวงประกอบผมก็ไปเรียนเพิ่มเติมเรื่องโหราศาสตร์ไทยการให้เลิกการดูเลิกเข้ามาไปมาก็ส่วนใหญ่จะถามเรื่องโชคผมเลยนี่เราจะคำนวณตัวเลขให้มันแม่นยำขึ้นกว่าเดิมโดยใช้หลักวิชาจริงๆเนี่ยเราก็ไปเรียนโหราศาสตร์ไทยแล้วเรียนไปเรียนมาเอ้ยมันมีพบกระดุมพระราพะเกี่ยวกับการเงินและการเสี่ยงโชคนะการให้โชคต่างๆเราก็เอาจะทำไงเราจะหาการวางลัคนาได้แล้วจะเลือกตัวเลขที่มันน่าจะมาได้ก็ค่อยๆทำจดสถิติไปปีที่4ย่างที่ปีที่5แล้วนะครับก็อันนี้คือเล่าที่มาท่านผู้ชมได้พอเข้าใจว่าผมมาพูดเรื่องดาวตำแหน่งพวกนี้ทำไมเพราะว่าไปเรียนโหราศาสตร์ไทยแล้วคำนวณดวงแล้วมันแม่นนะผมว่าอิทธิพลของดวงดาวเนี่ยทำนายอย่างอื่นยังแม่นเลยแล้วทำไมจะให้ตัวเลขไม่ได้อยู่ที่เราเลือกตัวเลขถูกหรือเปล่าวางลัคนาถูกไหมวางภพถูกต้องไหมหรือเลขอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราคำนวณภพกระดุมพระราพะผิดตัวเลขมันก็ผิดเพี้ยนไปหมดเลยอย่างเมื่อวานตีโกนมาแล้วแต่เราไม่ได้เลือกเพราะว่ามันอาจจะเป็นตัวเลขที่เยอะเกินไปเราหลายครั้งผมต้องยอมรับและบอกท่านผู้ชมแบบตรงไปตรงมานะหลายครั้งผมก็เลือกชุดที่ถูกออกไปเพราะว่ามี14-15ชุดท่านผู้ชมบอกว่าอาจารย์งบน้อยโอ้โหอาจารย์เลือกมาให้ 5-6 ชุดเยอะจังเลยขอให้อาจารย์เลือกแค่ 2-3 ชุดจาก15ชุดผมเลือกเหลือ 2-3 ชุดไอชุดที่10กับชุดที่เลือกออกไปมันอยู่ในชุดที่ถูกก็มีดังนั้นหลายท่านผมก็เลยบอกท่านผู้ชมหลายท่านว่าผมอยากให้ท่านมีเซนส์นะลองเลือกในตัวเลขที่ท่านชอบก่อนถ้าดวงท่านจะมีโชคท่านอาจจะเลือกชุดที่ถูกแต่หลายท่านก็เชื่อใจผมให้ผมเลือกผมก็เลือกให้
็จัดให้ก็บางครั้งก็เลือกถูกบางครั้งก็เลือกผิดนะครับก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่คนเรามันก็จะเลือกตามความรู้สึกของตัวเองนะบางครั้งก็เลือกคู่ที่ถูกให้มันก็ยิ้มแย้มกันไปถามผมนะ4ปีเข้าปีที่5เนี่ยผมได้รับทั้งดอกไม้คำชมและเสียงบ่นเสียงด่าคอมเมนต์ที่ว่ามาแรงๆก็เยอะ4ปีมาเนี้ยมันก็เรียกว่ามันชินละมันโดนจนแบบว่าเรายอมรับได้แล้วว่าถ้าเราคิดจะมาจัดตัวเลขเราจะคิดว่าเราจะให้ถูกอย่างเดียวเราจะคิดว่าเราจะรอแต่คำชมเราต้องยอมรับคำตำหนิหรือคำวิพากษ์วิจารณ์ด้วยหลายท่านเพิ่งมาดูเราแล้วเขาก็ไปดูคนอื่นแล้วก็เขาผิดหวังมาพอเจอเราพูดปุ๊บเหมือนที่เคยดูมาไหมเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์เราในแง่ลบก่อนเพราะเขายังไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้ติดตามเรามานานพออันนี้เราต้องเข้าใจเขาด้วยนะครับก็วันนี้นะครับดาวจรวันเสาร์ที่28มีนาคมนะครับขึ้นหน้าค่ำเดือน5ที่ผมบอกไปวันนี้นะครับก็จะมีดาวนะครับที่เดินเข้ามานะครับมีดาวที่เพิ่งย้ายเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับก็คือดาวจันทร์นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเริ่มจากราศีเมษก่อนราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวมฤตยูเนี่ยก็อยู่มา5ปีแล้วท่านอยู่7ปีรอได้อีก2ปีย้ายมาปี2565แล้วก็มีดาวศุกร์เลข6นะครับดาวจันทร์เลข2นี่เพิ่งย้ายช่วงประมาณ14นาฬิกา15นาทีดาวจันทร์มีพลังนะถ้าใครที่ฟังผมบ่อยๆผมจะบอกว่าดาวที่เพิ่งย้ายใหม่ๆท้องแก่ที่กำลังจะย้ายแล้วก็ที่ท้องแก่มีดวงที่กำลังจะย้ายนะก็คือดาวศุกร์เลข6อันนี้ก็มีพลังพรุ่งนี้ท่านจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเข้าสู่ราศีของท่านเจ้าเรือนเกษตรวันนี้อยู่ราศีเมษแต่ท้องแก่มากแล้วใกล้9เดือนแล้วนะครับเพราะพรุ่งนี้ย้ายอ่ะนะครับพรุ่งนี้ย้ายประมาณ 4:00 นนะครับ 4:00 นนี่ก็ช่วงเวลาใกล้เค้าเรียกว่าหวยหุ้นไทยด้วยนะแล้วก็ใกล้เวลาประมาณ 6:30 6:15 ก็แค่2ชั่วโมงเองพูดถึงหวยหุ้นไทยมีคนคอมเมนต์ถามมาทักมาบอกว่าอาจารย์จะนำตัวเลขผมไปเสี่ยงหุ้นไทยทางช่อง9หรืออะไรได้ไหมผมเคยสอนหรือว่าเคยทำแพ็คเกจบุ๊กนะเกี่ยวกับการให้การซื้อหุ้นในเรื่องของเทคนิคอลก็คือตัวเลขที่เราใช้เทคนิคมาคำนวณในเรื่องของแนวรับแนวต้านหรือว่าการซื้อหุ้นที่มันซื้อขายเร็วแล้วมันก็จะมีหุ้นแบบว่าเรียกว่าหุ้นที่มันมีพื้นฐานหุ้นพื้นฐานก็คือหุ้นที่มันต้องเก็บไว้ยาวๆเราไม่รีบขายเรารอหุ้นมันมีผลกำไรในแต่ละปีเนี่ยแล้วเขาก็จะมาปันผลเนี่ยหุ้นปันผลพวกนี้ก็จะเป็นหุ้นที่ถ้าคนมีเงินนอนมีเงินเย็นนะมันจะไปกู้เข้ามานะเราจะซื้อหุ้นพื้นฐานหุ้นพื้นฐานที่คนรวยมาแล้วคืออย่างหุ้นปตท.เนี่ยมาก่อนไม่กี่บาทเองนะเป็นหลักร้อยก็ซื้อเก็บไว้5ปีผ่านไปว่าพวกเกี่ยวกับปิโตเคมีพวกเกี่ยวกับน้ำมูลน้ำมันพวกพลังงานมันนะขึ้นมามันมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมันขึ้นมาจากหลักร้อยเป็นหลักหลายพันนะคนขึ้นมาร้อยเท่าเลยซื้อจากสมมติว่าเราซื้อร้อยหนึ่งแล้วขึ้นมาพันหนึ่งเราซื้อหุ้นสมมติเราซื้อไว้1ล้านหุ้นนะครับจากร้อยเป็นพันเนี่ยเราได้ขึ้นมาเป็นร้อยล้านบาทเลยนะก็รวยขึ้นมาจากหุ้นปตท.กันเยอะเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วฉะนั้นนี่คือหุ้นพื้นฐานส่วนหุ้นเทคนิคก็คือซื้อแล้วเราดูจังหวะนะอย่าโลภนะครับสมมุติว่าหุ้นมันขึ้นมาเนี่ยเราจะมองเอ้าอีกหน่อยนะอีกหน่อยนะแต่เรามองว่าเมื่อมันอยู่แล้วในมันมีแนวรับแนวต้านอยู่แล้วว่าถ้ามันถึงตรงนี้เราต้องขายนะถ้ามันทะลุไปเนี่ยมันเกินแนวรับแนวต้านที่เราตั้งไว้เนี่ยสมมุติว่ามัน350บาทเนี่ยนะครับแล้วมันไม่ไปต่อเป็น360มันลงมาที่340เราต้องขายนะเดี๋ยวมันจะต่ำลงมาจาก340เหลือ300อันนี้ก็เป็นเรื่องของหุ้นฉะนั้นถามผมแล้วพอมาเรียนทางหุ้นศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถนำมาใช้ได้มีหลายท่านอยากเรียนให้ผมสอนแต่ว่าส่วนมากลูกศิษย์ผมเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่ท่านดูอยู่นี่แหละเป็นที่116แล้วเป็นคนที่งบน้อยให้วิ่งยังไม่มีงบจะวิ่งเลยถ้าวิ่งตัวเดียวเลขมาก็มีโอกาสถูกแต่ว่าเขาหวัง2ตัว3ตัวกันนี่เขาเยอะเขาเล่นน้อยแต่ว่าเขาหวังกำไรสูงโอกาสจะถูก2ตัว3ตัวไม่ใช่เรื่องยากมันก็ต้องทำงานหนักแต่ถ้าสอนหุ้นคนที่เล่นหุ้นเนี่ยเขาซื้อหุ้นทีมีหลักเป็น10ล้านนะที่ผมเคยเป็นที่ปรึกษาฉะนั้นผลกำไรที่เขาได้มากับผลค่าเรียนหรือค่าที่เราปรึกษาให้ตัวเลขเขาเนี่ยมันก็จะได้ผลตอบแทนที่สูงแต่คนพวกนี้เรามีไม่เยอะแต่คนที่ผมคุยอยู่เนี่ยณวันนี้ 5,000 ถึง 10,000 คนที่เขาเสี่ยงโชคหวังพึ่งโชค
พอวันที่หนึ่งเมษาเลื่อนออกไปมันเหมือนขัดใจนะมันก็เหมือนกับว่ากลุ่มผมจะเงียบเงียบเหงาเหงาลงไปก็รอกันหนึ่งเดือนนะครับช่วงนี้ก็ตั้งสติแล้วก็ดูแลบ้านจัดบ้านไปอย่างผมเนี่ยการคำนวณเลขหรือการที่คุยลูกศิษย์เยอะๆนะก็ได้พักนะครับก็นํามาจัดรายวันหรือนํามาทําอะไรที่ผมค้างคาไว้หลายอย่างนะครับให้กับลูกศิษย์นะครับนี่ก็คือพอถามเรื่องหุ้นของตลาดหุ้นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเวลาปิดตอนเย็นอยู่ผมก็เลยปรับใหม่นะครับให้มันครอบคลุมทุกกลุ่มก็คือตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะดูดวงของคนเกิดแต่ละวันเนี่ยตั้งเวลาที่6โมงเช้าถึงตี 5:59 นาทีหลายท่านถามผมว่าอาจารย์เกิดเที่ยงคืน30นาทีเนี่ยสมมุติเกิดวันศุกร์เนี่ยเกิดเที่ยงคืน30นาทีเนี่ยมันเป็นวันใหม่ของวันเสาร์แล้วนะถือว่าเกิดวันเสาร์มั้ยถ้าเรานับหลักสากลเนี่ยหลังเที่ยงคืนไปคือวันใหม่นะครับแต่ถ้าทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยยังเป็นคืนวันศุกร์อยู่ฉะนั้นคุณยังเกิดในวันศุกร์ถือว่าเกิดในวันศุกร์กลางคืนก็ยังเป็นวันศุกร์อยู่นะครับเพราะว่าเราโหราศาสตร์ไทยเราดูจาก6โมงเช้านะครับแล้วก็ไปบรรจบอีกทีคือก่อน6โมงเช้าก็ตี 5:59 นาทีนะครับยังอยู่ในวันนั้นส่วนถ้า6โมง1นาทีเนี่ยถือว่าขึ้นไปอยู่เป็นวันเสาร์แล้วถ้าคุณเกิด6โมง1นาทีเนี่ยคุณก็คือเกิดในเช้าวันนั้นแต่ถ้ายังอยู่ในเวลาตี 5เนี่ยคุณยังเกิดอยู่ในวันนั้นเหมือนกันอย่างถ้าเป็นคืนวันศุกร์คุณต้องอยู่ในวันศุกร์อยู่หลายท่านยังไม่เข้าใจตรงนี้ก็บอกมาบอกผมเสร็จสรรพเลยว่าหนูเกิดเช้าวันหนูเกิดวันเสาร์หนูเกิดประมาณตีสองผมก็เลยบอกคุณยังอยู่ในวันศุกร์อยู่นะผมต้องดูบุคลิกคุณว่าตรงไหมวันศุกร์คุณเป็นคนแบบนี้ไหมชอบแต่งตัวไหมนะครับเป็นคนรักสวยรักงามไหมบุคลิกดีไหมถ้าเป็นผู้หญิงก็ดูดีไหมแต่ถ้าเป็นวันเสาร์เนี่ยคุณจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองไหมแล้วก็เป็นคนที่อาจจะแข็งๆไหมเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมาไหมมันก็ดูจากบุคลิกนะก็ใช่ยาวนะครับผมก็เริ่มที่ราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะตำแหน่งดาวโคจรครับดาวมิตรยูเลข0นะครับแล้วก็ดาวศุกร์เลข6นะดาวศุกร์มีพลังนะต่อมาดาวราศีพฤษภมีดาวจันทร์เลข2ดาวจันทร์มีพลังนะในเรื่องของการที่เพิ่งย้ายตำแหน่งดาวโคจรนี่ก็ดูได้แล้วมีพลังไม่มีพลังดาว9เลขเกตนะครับดาว9นะครับเลข9ดาวพระเกตนะครับก็จะอยู่ในราศีพฤษภต่อมาราศีมิถุนก็อยู่มาปีกว่าแล้วนะก็มีก็เรียกว่าดาวพระราหูนะครับแล้วก็ราศีมังกรมีดาวชุดเดิมอยู่เพราะว่าดาวอังคารก็ยังต้องอยู่ไปถึงประมาณเดือนพฤษภานะครับดาวพฤหัสบดีอยู่1ปีดาวเสาร์2ปีครึ่งแต่ว่าดาว5ดาวพฤหัสกับดาวเสาร์จะเดินถอยหน้าเดินหน้าถอยหลังอยู่เงี้ยเดี๋ยวก็ต่อไปก็จะเดินลงมาที่ราศีธนูอีกแล้วก็กลับไปที่ราศีมังกรกันอีกก็จะเป็นอะไรที่ผิดปกติพอสมควรราศีมังกรมีดาวอังคารเลข3ดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวเสาร์เลข7ราศีกุมก็ยังมีดาวพุธเลข4ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ราศีมีนก็เป็นดาวอาทิตย์เลข1นี่คือตำแหน่งดาวจรในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมาดูการตัดตัวเลขกันนะครับผมเลือกตัวเลขนะครับมาให้ท่านผู้ชมวันนี้มีทั้งหมด7ตัวเลขแต่ว่าไม่ถึงขนาดนั้นก็ผมก็จำเป็นต้องตัดให้เหลือ5ตัวเลขแล้วก็จะมีสำรองไว้2เมื่อวานก็มีสำรองจะไปตัดสำรองออกคู่5 7วันนี้ก็ใส่สำรองไว้แล้วกันเดี๋ยวจะวงเล็บเลขสำรองไว้แต่ว่าถ้าผู้ชมรู้ว่าสำรองอยากเสี่ยงโชคหรือชอบเลขสำรองผมสามารถนำไปใช้ได้เพราะว่าเป็นทางเลือกไว้ดีกว่าอยู่ๆเราไปตัดออกใส่ว่ามันเป็นสำรองไว้ถ้าผู้ชมชอบสำรองหรือเลขตัวนี้ฉันชอบนะแล้วก็เอาเลขตัวเนี้ยไปใส่กับเลขอื่นก็ได้เอาท่านผู้ชมชอบละกันนะครับเลขตัวแรกนะครับที่ผมเลือกมาจะเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเลขแรกคือเลข1นะครับเลข1เนี่ยไม่ได้อยู่ในภพกระดุมพระลาภะนะครับแต่เลข1เนี่ยอยู่ในตำแหน่งตรีโกณนะครับก็ระวังลัคนาราศีไว้นะครับเริ่มข้อแรกเลยนะครับระวังไว้ลัคนาราศีไว้นะครับที่ราศีเมษเพราะว่า วันนี้นะครับดาวเจ้าเลิกนะครับเราได้ตำแหน่งมหัตธนูแห่งเลิกมหัตธนูแห่งเลิกเนี่ยเป็นเลิกที่ดีมากนะครับเป็นเลิกที่ทำการมงคลได้ทุกชนิดยกเว้นวันนั้นเป็นวันเสียนะครับวันเสียหรือไม่เสียก็ต้องมาเช็ควันแก่อีกทีแต่ถ้า
ตำแหน่งมหาธนูแห่งฤกษ์เนี่ยคือตำแหน่งที่นิยมนำไปให้ฤกษ์นะครับทุกฤกษ์นะครับที่เป็นมงคลดาวประจำฤกษ์ของมหาธนูแห่งฤกษ์ได้แก่ดาวศุกร์เลข6เมื่อเรารู้ว่าดาวศุกร์เลข6เป็นดาวประจำฤกษ์ในวันนี้แล้วเราก็ต้องไปดูในจักรราศีวันที่28ว่าดาวจรดาวศุกร์เนี่ยเขาจรไปอยู่ในราศีอะไรเราไปดูแล้วเราเห็นว่าดาวศุกร์เลข6จรอยู่ในราศีเมษเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ราศีเมษเดินหน้าไป1ช่องพบกระดุมพระหลายท่านต้องเริ่มเข้าใจพบกระดุมพระลาภะแล้วนะครับเดินหน้าไป1ช่องจากราศีเมษนะครับเป็นราศีที่ผมสอนทุกครั้งเป็นราศีหลักเนี่ยเดินหน้าไป1ช่องพบแรกคือพบกระดุมพระเนี่ยพบกระดุมพระ1ช่องของราศีเมษนะครับราศีที่1ก็คือราศีพฤษภนะครับเป็นพบกระดุมพระของราศีเมษเราได้พบกระดุมพระแล้วถอยหลังไป2ช่องเป็นพบลาภะนะครับก็เป็นราศีกุมนะครับอันนี้เป็นภพหลักเลยนะราศีเมษหลายท่านก็จะพูดถึงภพเมืองเนี่ยก็คือภพราศีเมษนี่แหละก็จะมีภพราภะก็คือราศีกุมเนี่ยก็จะมีดาวยอดเรียนเกษตรคือดาวพระราหูเลข8มีดาวจรคือดาวพุธเลข4ในภพกระดุมพระเนี่ยจะมีดาวจรอยู่2ดวงคือดาวจันทร์และดาวก้าวพระเกศได้ตำแหน่งการวางลัคนาได้ตำแหน่งภพกระดุมพระได้ตำแหน่งภพราภะแล้วเรามาดูตรีโกณราศีเมษเนี่ยนับไป5ช่องช่องที่1นะครับคือตัวเองนะครับราศีเมษ1ราศีพฤษภ2ราศีมิถุน3ราศีกรกฎ4ราศีสิงห์เป็นนะครับตำแหน่งช่องที่5เราได้ราศีสิงห์ตีโกณแล้วกับราศีเมษแล้วมาวนอีกด้านหนึ่งทางขวามือหรือนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับเราย้อนกลับไปเส้นราศีเมษย้อนมาราศีนะครับที่1เป็นราศีเมษราศีที่2เราถอยมาที่ราศีมีนราศีที่3ถอยมาเป็นราศีกุมราศีที่4ถอยมาคือราศีมังกรช่องที่5ที่ถอยมาคือราศีธนูราศีธนูไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นราศีราศีธนูเนี่ยดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับเราได้แล้วนะเมษก็จะตีโกณกับสิงห์และธนูก็จะมีเลข3เลข1เลข5นะครับเก็บเอาไว้ก่อนนะครับเราได้แล้วต่อมาตีโกณแล้ว EP ก่อนหน้านั้นผมได้สอนถึงการเล็งราศีเมษเนี่ยเล็งกับราศีตุลราศีตุลไม่มีดาวจรแต่มีดาวดวงหนึ่งที่เป็นดาวเจริญเกษตรและเป็นเลขที่สวยงามมากนะนั่นคือดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6จะอยู่3ตำแหน่งนะครับตำแหน่งคือตำแหน่งที่ระวังลัคนาคือราศีเมษเพราะว่าวันนี้วันที่28นะครับดาวศุกร์เลข6โคจรอยู่ราศีเมษพบกระดุมพระราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์เลข6อยู่ในพบกระดุมพระแล้วก็เล็งกันราศีตุลเล็งกับราศีเมษดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีตุลเนี่ยก็คือดาวศุกร์เลข6เลข6เนี่ยจะมีบ้านอยู่2หลังคือราศีพฤษภกับราศีตุลนะครับสรุปแล้วเลข6อยู่3ตำแหน่งฉะนั้นเลข6ก็ต้องมีพลังแน่นอนนะครับก็ได้ครบแล้วนะตำแหน่งวางลัคนาดาวเจ้าฤกษ์พบกระดุมพระพบราภะการที่ดาวเล็งกับราศีที่วางลัคนาและนะครับช่องราศีที่ตีโกณกันเป็นสามเหลี่ยมนะครับ5ประเด็นนี้นะครับต่อมา พูดถึงคุณสมบัติดาวด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมจะอธิบายตอนหลังนะครับว่าขึ้นหน้าจอให้สั้นๆวันนี้มีได้คุณสมบัติดาวที่สำคัญที่ผมจะสอนนั่นก็คือตำแหน่งมหาอุดนะครับตำแหน่งมหาอุดตำแหน่งมหาอุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะได้ตำแหน่งมหาอุดได้จริงๆแล้วเนี่ยก็คืออย่างวันนี้ตำแหน่งที่ได้มหาอุดเนี่ยคือเลข2ดาวจันทร์กับเลข3ดาวอังคารดูตามในชาร์ตประกอบนะก็คือดาวจันทร์เนี่ยถ้าเดินเข้ามาในราศีพฤษภถ้าเดินไปราศีอื่นจะไม่ได้มหาอุดนะอาจจะได้ตำแหน่งอื่นอย่างเช่นราชาโชคมหาจักรหรือในตำแหน่งของอุจจาวิราชหรือในตำแหน่งของปะตำแหน่งของพวกนิดอะไรพวกนี้นะครับในตำแหน่งมหาอุดเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าอุดเฉยๆแต่ความหมายของมหาอุดก็คือสูงส่งนะครับเป็นอะไรที่สูงนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าจะมีพลังสูงแรงพอสมควรนะตำแหน่งอุดหรือมหาอุดทำไมถึงใช้คำว่าอุดหรือมหาอุดถ้าเอาดาวจันทร์เนี่ยถ้าจะได้มหาอุดจริงๆถ้าจะเดินเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยต้องป
ประมาณ3องศานะส่วนดาวอังคารเนี่ยถ้าจะได้จริงๆเนี่ยต้องประมาณ28องศาเลยแต่ทั้งดาวจันทร์และดาวอังคารเนี่ยคือเลข2เลข3เนี่ยยังไม่ถึงอุด 100% คือถึงขั้นเป็นมหาเป็นอุดแต่ผมว่าถ้าจะให้เรียกติดปากคือมหาอุดเนี่ยนะครับก็เป็นอะไรที่ก็สูงสูงก็คือมีพลังพอสมควรซึ่งเราจะต้องเลือกเอาออกมานะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะสอนไว้ท้ายคลิปแต่อยากให้ท่านผู้ชมที่ฟังเนี่ยได้รู้ว่าผมเลือกเลขมาจากอะไรยังไม่อ่านอธิบายละเอียดเยอะมันจะยาวนะก็ผมเลือกมาอย่างนี้เลข1เลข1เนี่ยได้ตำแหน่งตรีโกณและตำแหน่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งปู่เอกนะครับวิชาให้เลิกเนี่ยเลิกหมายถึงเวลาที่ดีเป็นเลิกที่เป็นมงคลฉะนั้นเวลาให้เลิกเนี่ยคนที่เรียนวิชาให้เลิกตำแหน่งที่จะให้เป็นอันดับ1คือปู่เอกชั้น1นะครับปู่เอกชั้น1เนี่ยเดือนนึงอาจจะมีแค่ 2-3 วันเองนะครับเป็นวันที่ดีสุดยอดน่ะแล้วก็จะเป็นปู่เอกชั้น2ถ้าไม่ได้จริงนะครับก็จะไม่ให้เลยหรือถ้าจำเป็นต้องให้ก็จะไปดูที่วอลโคตรระหว่างนะครับแล้วก็ฉะนั้นถ้าวันรายวันวันไหนมีดาวอะไรที่ได้ปู่เอกเนี่ยผมต้องเลือกออกมาถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะฉะนั้นดาวที่ได้ปู่เอกวันนี้คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะท่านได้ปู่เอกและตีโกณกับราศีเมษด้วยตำแหน่งที่สองดาวดวงที่สองนะครับเป็นดาวจันทร์เรียงแข็งน้อยมหามากดาวจันทร์เนี่ยนะครับท่านจะย้ายท่านย้ายนะครับขอโทษนะครับผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงดาวจันทร์ย้ายวันนี้นะเวลา 14:15 นะครับก็ถือว่าดาวที่ย้ายใหม่ๆเนี่ยมีพลังสูงแน่ย้ายก่อนที่ตลาดหุ้นจะปิดเย็นฮานอยจะออกประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยดาวจันทร์มีพลังแน่แล้วดาวจันทร์เนี่ยยังได้เป็นที่ผมบอกเป็นมหาอุดด้วยในราศีพฤษภดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะครับดาวดวงที่3คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารเนี่ยได้ตำแหน่งอย่างที่ผมบอกไปเป็นมหาอุดนะครับส่วนดาวต่อมาก็คือดาวพฤหัสเลข5ดาวพฤหัสเลข5เนี่ยได้ตำแหน่งตรีโกณนะครับที่ราศีธนูต่อมาคือดาว6ดาวศุกร์เลข6นะครับดาวศุกร์เลข6เนี่ยโอ้ได้ตำแหน่งเยอะมากนะว่าได้ตำแหน่งมหาธนูแห่งฤกษ์ที่เราวางนะครับแล้วก็เป็นเค้าเรียกว่าตำแหน่งที่เราวางลัคนาเป็นตนุรักแล้วก็เล็งกับราศีธนูโทษครับเล็งกับราศีตุลแล้วก็เป็นดาวอยู่ที่ในดาวเจ้าเรือนเกษตรของภพกดุมพระราศีพฤษภได้3ตำแหน่งเลยเลข6นะเลข6ก็สวยงามส่วนเลข4กับเลข8อันนี้ก็เป็นเลขที่ต้องมีอยู่ในผังนะเพราะอยู่ในภพราพะภพราพะเนี่ยเข้ามา3วันติดละนะครับวันก่อนเลข5ในตำแหน่งกดุมพระราพะนะครับภพราพะมีดาวพุธเลข4กับดาวพระราหูเลข8เพราะอยู่ในราศีกุมภพราพะของราศีเมษคือ48สรุปแล้วได้เลข1 2 3 5 6 4 8หรือเรียงจากน้อยไปหามากคือ1 2 3 4 5 6 8นะครับมี7ตัวนะครับผมตัดเลขที่มีพลังน้อยๆออกนะครับน้อยกว่าเลขอื่นๆนะนั่นคือเลข3แม้จะเป็นมหาอุดแต่ก็ยังไม่ได้คุณสมบัติดาวในเรื่องอื่นเพิ่มเติมอย่าง2เป็นมหาอุดแล้วยังอยู่ในภพกระดุมพระที่สำคัญนะครับย้ายเวลา14:00 นของวันนี้ด้วยนะฉะนั้นเลข2มีพลังมากกว่าเลข3ส่วนอีกดาวอีกดวงหรือดาวพฤหัสบดีได้ตำแหน่งตรีโกณไม่มีคุณสมบัติดาวอย่างอื่นเลยนะครับได้ตรีโกณอย่างเดียวนะครับงั้นผมวงเล็บเลข3เลข5ไว้เป็นดาวสำรองที่เราเห็นว่าเป็นมีพลังแต่รองจากเลขอีก5ตัวนะครับตามสูตรผมจะตัดให้เหลือ5ตัวพอจาก10ตัวมันเยอะครึ่งๆเลยนะมันเหลือ5ตัวก็ยังเยอะอยู่อาจารย์แต่เดี๋ยวผมจะเลือกตัวเลขให้อย่างนี้เพื่อให้มันน้อยลงนะครับปู่เอกวางไว้ตำแหน่งหลักเลยวิ่งลูดนะครับทั้งวิ่งทั้งลูดเลข1นะแล้วเอา1เป็นตัวตั้งนะครับเลือกภพราพะมาละกันเลข2ตัวที่อยู่ในภพราพะดาวจรเลข4ดาวเจ้าเรือนเกษตรเลข8 48เอาวางให้มันสวยงามนิดนึง418นะครับหรือจะ814ดีอ่ะ418แล้วกันชอบพระราหู18 81นะครับก็ท่านที่ถามผมในเรื่องของหุ้นนะครับสนใจเรื่องหุ้นรายวันในช่วงเย็นก็สามารถเอา1เป็นตัวตั้งแล้วอาจจะใช้เอา3ตัวนี้ไปจับเวลาหุ้นมันจะปิดนะมันจะปิดจุดทศนิยม2ตัวนะก็อาจจะเป็น1418อย่างเงี้ยนะครับหรือถ้ามีงบหน่อยก็
12141618นะครับตามตัวเลขอีก4ตัวที่เป็นตัวเลขที่มีดาวมีพลังนะครับได้แล้วนะคือวิ่งลูด1แล้วก็จับคู่กับเลขหลักหลายท่านอาจจะเริ่มคุ้นเคยแล้วเอา1ไปจับ2เอา1ไปจับ4 1ไปจับ6 1ไปจับ8ก็ได้1 2 2 1 1 4 4 1 1 6 6 1 1 8 8 1เลขสำรองที่ผมเลือกออกมาก็เอาเลขที่เหลือ4ตัวมาจับกันก็จะได้เป็น2 4 4 2 2 6 6 2 2 8 8 2 4 8 8 4นะครับวงเล็บ35ก็วงเล็บไว้เพราะว่าถ้าใส่มาอีกเจออีก5ชุด6ชุดเยอะเกินไปนี่คือตัวเลขเด่นในวันนี้นะครับวันนี้ขออย่าให้เลขสะดุดแบบเมื่อวานเลยนะครับนี่ผมกำลังเข้าอยู่ต่อเนื่องวันนี้ขอแก้แค้นและแก้ตัวแล้วกันโดยเน้นเลขหนึ่งกันไปจัดเลขหนึ่งไปวันนี้ขอให้ปู่เอกนะครับช่วยลูกช้างด้วยนะครับช่วยลูกศิษย์ของผมด้วยนะครับก็ใช้เวลาไปเยอะช่วงท้ายผมจะสอน EP ที่3ขอโทษครับเป็น EP ที่4ละยิ่งพูดยิ่งจะลืมแล้วนะครับ EP ที่4นะครับเมื่อวานผมสอนทวนนิดนึงถึงเรื่องการตีโกนนะการตีโกนวันนี้ก็มีนะครับก็เราตั้งราศีไว้ไหนเราก็นับซ้ายขวาไป5ช่องวันนี้ตีโกนจัดๆเลยนะได้ตำแหน่งปู่เอกด้วยราศีเมษเราเดินหน้าไปนับไปเลย5ช่องเมษ1พฤษภ2มิถุน3กรกฎ4สิงห์5แล้วก็วนมาอีกด้านหนึ่งเมษ1มีน2กุม3มังกร4ธนู5นะครับเดี๋ยวขีดเป็นสามเหลี่ยมไว้เมษสิงธนูตีโกนกันนี่คือ EP 3วันนี้ผมจะมาพูดถึงดาวคุณสมบัติดาวที่สำคัญนั่นคือมหาอุดนะครับต่อไปก็จะเป็นราชาโชคนะครับส่วนปูเอกเนี่ยคุณต้องใช้เวลาเยอะนะเพราะมันต้องสอนการตีอย่างณวางต่างๆในการที่เราจะไปลงไปสู่วิชาให้เลิกซึ่งผมเรียนมาใช้เวลา 3-6 เดือนก็ใช้เวลาการเรียนยาวนานเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องเจาะลงไปที่ในมีองศาลิปดาด้วยนะค่อยว่ากันนะครับก็วันนี้ในตำแหน่งของการเป็นมหาอุดเนี่ยก็ดูตามตำแหน่งที่ผมทำไว้นะครับก็คือตำแหน่งมหาอุดเนี่ยถ้าดาวที่อยู่ในตำแหน่งนี้เท่านั้นนะถึงจะได้นะครับส่วนถ้าอยู่ในตำแหน่งอื่นเขาก็จะได้เป็นปะเป็นนิดนะครับเป็นราชาโชคเป็นเทวีโชคนะครับต่างๆตอนนี้อุดเนี่ยถ้าดาวอาทิตย์อยู่ในราศีเมษราศีก็จะได้ตำแหน่งอุดมหาอุดของดาวอาทิตย์จริงๆที่10องศานะครับดาวจันทร์ถ้าอยู่ในราศีพฤษภตามชาร์ตที่ผมขึ้นนะก็จะได้ตำแหน่งอุดถ้าเป็นมหาอุดเนี่ยก็จะที่3องศานะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าราศีกรกฎเนี่ยก็จะเป็นอุดแต่ถ้าได้อยู่ที่5องศาเนี่ยก็จะเป็นมหาอุดนะครับต่อมาดาวพุธเลข4ถ้าอยู่ในราศีกันก็จะเป็นอุดด้วยแล้วเป็นเกษตรด้วยโอ้อันนี้ถ้าเคยมีนะเมื่อหวยงวดหนึ่งได้ตำแหน่งของอุดแล้วก็เป็นเกษตรเนี่ยแรงมากแล้วก็ออกจริงๆในงวดถ้าจำไม่ผิดน่าเป็น4-6นะครับแต่จำไม่ได้ว่างวดอะไรแต่วันนั้นลูกศิษย์ถูกนะแล้วก็ต้องถ้าจะเป็นมหาอุดเนี่ยต้องที่15องศาตอนนี้เรามาดูที่ราศีตุลถ้าดาวเสาร์เลข7เนี่ยเดินมาที่ราศีตุลเนี่ยก็จะได้ตำแหน่งอุดแต่ถ้าจะได้เป็นมหาอุดจริงๆต้องอยู่ที่20องศาพระราหูโอ้พระราหูเดินปีครึ่งก็คงอีกนานนะถ้าท่านเดินเข้าสู่ราศีพิจิกเมื่อไหร่เนี่ยท่านก็จะได้เป็นอุดด้วยนะแต่ว่าถ้าเป็นมหาอุดต้องที่10องศานะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าดาวอังคารนะดาวอังคารก็คือ อยู่ในราศีมังกรนะครับถ้าจะเป็นอุดนะถ้าเป็นมหาอุดต้อง28องศาส่วนช่องที่เหลือก็คือราศีมิถุนราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูแล้วก็ราศีกุมเนี่ยว่างอยู่ดังนั้นผมเอาเลข9พระเกศใส่เข้าไปคือถ้าดาว9เลข9พระเกศไปอยู่ใน4ช่องเนี่ยท่านก็จะเป็นอุดเหมือนกันนะครับก็อันนี้คือตำแหน่งที่อุดวันนี้เรามาดูอย่างที่ผมบอกไปเลข2เดินเข้าสู่ราศีพฤษภเห็นไหมครับถ้าเลข2เดินเข้าราศีพฤษภตามผังเนี่ยท่านก็จะได้เป็นอุดนะครับแต่ยังไม่ถึงมหาอุดเพราะว่าต้องที่3องศานะแต่แล้วก็มีอีกดาวอีกดวงคือดาวอังคารเดินเข้าสู่ราศีมังกรก็เป็นอุดเหมือนกันฉะนั้นถือว่าคุณสมบัติดาว2ดวงนี้ได้
แต่ถ้าสมมุติว่าดาวไม่เยอะมี5ตัวแล้วมี2มี3เราไม่ตัดนะเพราะถือว่าเป็นตำแหน่งดาวที่สำคัญแต่ถ้าวันนี้มี7ตัวแล้วมีดาวอื่นที่มีคุณสมบัติดาวมากกว่า1มากกว่าเนี่ยผมถือว่าคะแนนโดนเฉือนออกไปนะครับตำแหน่งอูฐก็เลยตกลงมานะครับเพราะบางทีมีคำว่าวอลโคระหว่างด้วยนะครับดาวที่ได้ตำแหน่งวอลโคระหว่างวันนี้ก็มีถึง 2-3 ดวงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะไปสอนกันวันอื่นแล้วผมจึงจะพูดถึงวอลโคระหว่างวันนี้นะครับก็ได้ทวนนะท่านกลับไปทวน EP 1ตำแหน่งดาวเกษตรนะครับตำแหน่งกระดุมพระราภะแล้วก็การเลือกตำแหน่งดาว9ฤกษ์นะครับที่จะมาวางนะครับลักษณะนั้นมีทั้งหมดดาว9ดวงต้องกลับไปดู EP 1นะผมไม่ย้อนแล้วมันยาวแล้วก็ EP 2นะครับผมก็จะมาทวนในเรื่องของการเล็งลัคนานะครับว่าดาวที่เล็งกันบวกกันได้9และราศีไหนเล็งกันราศีอะไรการเล็งลัคนานี้ได้เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตัวเลขมีพลังสูงถึง 95-100% EP 3คือ EP เมื่อวานเนี่ยผมสอนถึงในการตีโกนกันนับไปนะครับซ้าย5ช่องขวา5ช่องแล้วก็ขีดเส้นสามเหลี่ยมไว้นะครับวันนี้ก็ตีโกนก็นำมาใช้อีกเพราะว่าบางครั้งต้องใช้การเล็งการตีโกนพบกระดุมพระพบราพาวันนี้เราราศีเมษที่เราวางลัคนาไว้ตีโกนกับราศีสิงห์ราศีธนู315นะครับส่วนล่าสุดที่ผมสอนเมื่อสักครู่ EP ที่4นี่ก็คือตำแหน่งคุณสมบัติดาวผมเอาตำแหน่งของอุดหรือมหาอุดมาคุยกันนะครับครบถ้วนแล้วนะครับวันนี้ใช้เวลาไปเยอะนะครับวันนี้ก็เรื่องโควิด19ฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับฝากทุกวันให้ท่านผู้ชมช่วยกันนะครับดูแลนะครับบ้านเมืองของเราสังคมของเราให้เดือนเมษายนเนี่ยทุกอย่างมาคลี่คลายต้องเริ่มจากตัวเราก่อนครอบครัวเรานะครับแล้วก็ค่อยๆไปเริ่มจากคนอื่นนะครับเรายังไม่ภาควิจารณ์คนอื่นมากเพียงแต่เราอยากจะแค่เตือนแล้วก็บอกกันให้ทุกคนมีจิตสำนึกแต่อย่ามัวแต่บอกคนอื่นเราบอกตัวเราเองก่อนออกจากบ้านล้างมือเอาเยลขวดเล็กๆเนี่ยติดใส่กระเป๋าไปนะครับแล้วก็พอออกไปสัมผัสอะไรแล้วก็หมั่นล้างบ่อยๆนะครับอย่าไปเสียดายนะครับมีแมสมีผ้าอนามัยคาดปากแล้วพยายามอย่าไปที่สุ่มเสี่ยงคนเยอะๆนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้นะครับเราจะไม่ต้องถึงกับรังเกียจกันนะครับคนไอคนจามถ้าใช้แมสปิดปากเนี่ยมันก็ถือว่าเพราะอาจจะเป็นแค่เจ็บคอไอนะครับตอนนี้นะครับผมเห็นว่าตัวนี้มาแรงมากเลยนะคล้ายๆหมวกกันน็อกนะเรียกภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะเอามาฝากท่านผู้ชมว่าเป็นหน้ากากเป็นพลาสติกใสนะก็เดี๋ยวผมว่าผมก็จะซื้อนะครับมาใส่เหมือนกันนะ300บาทนะตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่แพงมากนะก็เวลาใครไอจามาก็มันก็จะติดเหมือนหมวกกันน็อกอ่ะแต่มันใสกว่านั้นนะแล้วมันไม่หนักด้วยมันเบาข้างหลังมันไม่มีคุมมันมีแค่คุมด้านหน้าแล้วก็คาดไปนะครับพอพูดมาปุ๊บมันก็จะติดไอตัวพลาสติกตัวเนี้ยฉะนั้นแล้วก็ดีกว่าแมสหน่อยนะครับก็คือพูดมาเนี่ยไอตัวเชื้อโควิดเนี่ยมันลอยในอากาศนะมันมีน้ำหนักถ้าอยู่ในที่โล่งแดดร้อนเนี่ยมันก็จะตกมายกเว้นอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในห้องที่เขารักษามันจะลอยอยู่ในอากาศแต่ถ้าไอเชื้อที่มันเป็นฝุ่นเล็กๆเนี่ยมันเจอความร้อนมันเจอที่โล่งเนี่ยมันจะตกมันจะหนักมันจะร่วงลงกับพื้นแล้วเวลาพูดมันลอยออกมาปึ๊กถ้าเรามีไอตัวที่เป็นหน้ากากพลาสติกเนี่ยมันก็จะติดกับเรามันคงไม่ย้อนขึ้นมาผ่านเหมือนหมวกกันน็อกขึ้นมันไม่ขนาดนั้นนะมันจะร่วงตกไปข้างล่างอันนี้ก็ดีนะถ้าผมใส่แล้วถ้ามีคนใส่แล้วเดินอ่ะอย่าไปมองเขาเป็นตัวประหลาดนะครับผมว่ามองว่าเป็นการช่วยกันป้องกันบางทีอาจจะเท่ดีนะเพราะบางคนก็ใช้ไอ้ตัวมนุษย์กบอ่ะคาดใส่มันจะอึดอัดสักนิดนึงมันก็มีสายหายใจนะครับก็เป็นแฟชั่นกันไปสมัยก่อนที่ยังไม่มีเชื้อระบาดเนี่ยประเทศที่มีระเบียบวินัยมากคือประเทศญี่ปุ่นนะเขาใส่มาสใส่แมสหน้ากากเนี่ยเดินกันเราก็มองอุ๊ยบ้าป่ะเนี่ยไม่เป็นอะไรใส่ทำไมแต่เขาป้องกันตัวเองนะไม่ให้ไปเดือดร้อนคนอื่นฉะนั้นถ้าคนอื่นเขาใส่การป้องกันเนี่ยเราอย่าแอบยิ้มมุมยิ้มมุมปากหันหลังยิ้มก็ได้นะแต่อย่าหัวล้อเลียนเขาเลยนะผมว่ามันเป็นการป้องกันที่ช่วยกันถ้าเราป้องกันตัวเราเองได้ไม่ให้ไปติดคนอื่นหรือไม่ให้คนอื่นมาติดเราเนี่ยมันจะหยุดการแพร่เชื้อได้นะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมช่วยกันดูแลแล้ววันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจช่วยกันนะครับเป็นแรงจีแรงใจให้เลขหนึ่งเข้ามาเอาชนะเจ้ากันเมื่อวานสะดุดไปนิดหน่อยนะครับในเรื่องของหลายๆอย่างวันนี้ขอให้ตัวเลขของดวงดาวเดินมาตามทิศทางที่เรานัดหมายกันไว้มาตามนัดเหมือนเดิมนะครับเลขหนึ่งนะครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับให้
ช่วยกดไลค์กดแชร์ท่านผู้ชมเห็นว่ามีข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์หรือเป็นข้อมูลดีๆนะครับช่วยกดแชร์ให้ผมหน่อยหรือว่าท่านจะคอมเมนต์หรือว่าจะแสดงความคิดเห็นก็ยินดีรับฟังนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับทางที่ถ้ามันมีรูปกระดิ่งต้องกดกระดิ่งด้วยนะพอกระดิ่งเนี่ยมันก็จะช่วยเราอีกทีเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยพอผมออกทุกวันเนี่ยปึ้งบางทีผมออกช้าออกเร็วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเลยบางทีเราเฝ้าดู 8:00 นไม่มา 9:00 นไม่มาถ้ามันมา 10:00 นปึ้งบางที 10:00 นเราล้างจานถูบ้านกวาดบ้านอยู่เนี่ยคลิปมันก็จะส่งมาแล้วว่าคลิปขึ้นแล้วนะออก YouTube แล้วนะถ้าว่างก็เข้ามาดูกันนะครับอันนี้ใช้เวลาไปเยอะแล้วขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมนะครับตอนนี้ยอดคนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับขอบคุณนะครับพบกับผมได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอให้เฮงรวยๆปังๆมีค่าขนมกันทุกท่านเลยลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ